ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถึงจะเป็นคาเฟ่เล็กๆนะครับแต่บอกได้เลยว่าความน่ารักของเจ้าเป็ดน้อยสีเหลืองนะฮะแล้วก็ความอร่อยของเมนูต่างๆที่ร้าน Sweet Duck Cafe นะฮะจะทำให้ทุกคนประทับใจและเป็นร้านโปรดอีกร้านหนึ่งของสายหวานแน่นอนครับว้า wow. มาที่ร้าน Sweet Duck Cafe นะครับผมบอกเลยนะฮะว่าสายหวานทุกคนห้ามพลาดเมนูตามนี้เลยนะครับอันแรกก่อนเลยนะฮะอันนี้น่ากินมากๆบิงซูสตรอเบอรี่นะครับไอศกรีมของเขาเป็นไอศกรีมโฮมเมดทำเองนะครับปกติเนี่ยบิงซูเนี่ยหลายๆที่เนี่ยทำเนี่ยเขาอาจจะใช้เป็นนมที่เป็นนมผงนะฮะไปผสมแต่ที่นี่เนี่ยเขาการันตีเลยว่าเขาใช้นมสดจริงๆรับประทานคู่กับผลไม้ที่บอกได้เลยว่าจัดใหญ่จัดเต็มจริงๆนะครับสตรอเบอรี่ลูกใหญ่มากแล้วก็มาเต็มจานแบบนี้นะฮะน่ากินจริงๆก็จะมีซอส2ตัวนะฮะอันนี้จะเป็นซอสนมอันนี้เนี่ยเป็นซอสสตรอเบอรี่ใครชอบหวานซอสนมใครชอบเปรี้ยวนะฮะจี๊ดจ๊าดแบบนี้ต้องซอสสตรอเบอรี่ครับมาชิมพร้อมๆกันนะครับโอ้โหคือเราจะเห็นว่าบิงซูของเขาเป็นเกล็ดละเอียดหอมอร่อยมากแค่ตัวบิงซูเปล่าๆก็ฟินแล้วนะฮะก็ยังมีไอศกรีมสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นวิปปิ้งครีมด้วยก็เพิ่มความมันความหอมเข้าไปอีกจานนี้นะครับจะเป็นเมนู Honey Toast Chocolate Strawberry นะครับก็เป็น Honey Toast ชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็มีไอศกรีมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่สดนะครับวางท็อปปิ้งอยู่ข้างบนมาครับโอ้ชิ้นแบบว่าเต็มๆว้าวครีมช็อกโกแลตโฮมเมดนะฮะคู่กันต้องบอกเลยว่าไอศกรีมนะฮะช็อกโกแลตเข้มข้นมากๆอร่อยจริงๆครับส่วนฮันนี่โทสของเขานะฮะบอกได้เลยว่ามันชิ้นใหญ่มากนะฮะแล้วก็ข้างนอกยังกรอบอยู่ข้างในก็คือนุ่มๆเลยทานคู่กับไอศกรีมช็อกโกแลตนะครับมีใครชอบกล้วยหอมเขาก็มีมาให้เต็มเลยแล้วก็มีผลไม้อย่างสตรอเบอรี่ด้วยแฟนๆนะฮะคนไหนที่ชื่นชอบฮันนี่โทสอยู่แล้วเนี่ยที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่ที่บอกได้เลยว่าเต็มคำมากๆอร่อยแน่นอนครับอีกหนึ่งเมนูแนะนำเลยนะฮะอันนี้อลังการงานสร้างมากๆอันนี้คือแมงโก้เครปนะครับหรือว่าเครปมะม่วงนั่นเองเครปของเขาพิถีพิถันมากด้านในเนี่ยเขาจะทาด้วยช็อกโกแลตนูเทลล่านะครับมันก็จะมีกลิ่นหอมๆมีรสชาติเข้มข้นทานคู่กับแป้งเครปกรอบๆด้านบนโรยไอซิ่งนะครับแล้วก็นี่แบบจุใจเลยคือมะม่วงเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ด้วยหอมหวานอร่อยนะครับแล้วก็จะมีตัววิปปิ้งครีมและที่ตื่นตาตื่นใจก็คือไอศกรีมวานิลาซึ่งเป็นไอศกรีมโฮมเมดของทางร้านเองด้วยนะฮะคือถ้าเป็นช้อนซ่อมเนี่ยมันก็อาจจะได้ชิ้นที่ไม่เต็มคำขออนุญาตนะครับโอ้ยกรอบจริงๆอีกสักทีมะม่วงสักคำนะครับอาจจะต้องมูมามนิดนึงนะฮะแต่ทุกคนต้องยอมมะม่วงคือดีมากที่นี่เขาคัดสรรจริงๆเรื่องของผลไม้ที่นำมาใช้นะฮะส่วนเครปนะฮะเมื่อกี้ทุกคนคงเห็นไปแล้วว่าความกรอบเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับรสชาติจริงๆเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงด้านในที่มีนูเทลล่าเข้าไปด้วยนะฮะก็อร่อยมากแล้วมันเข้ากันดีกับตัวมะม่วงสุดๆที่ยังไม่ได้กินนะฮะเมื่อกี้มีไอศกรีมวานิลาปึ๊บวานิลาหอมมากนะครับเรียกได้ว่าเป็นเครปที่เครื่องแน่นแล้วก็อลังการมากอีกหนึ่งเมนูนะฮะอันนี้เป็นเครื่องดื่มนะครับแนะนำเลยเหมาะกับอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับอันนี้ชื่อว่าเมนูบลูเลมอนถังนะครับก่อนที่เราจะกินกันนะฮะก็นี่ดึงขวดออกมาแล้วก็เทน้ำลงไปนะครับนะครับหลอดยาวเชียวคือมันเป็นเครื่องดื่มที่ทำให้เรารู้สึกว่ามีความสดชื่นนะครับนอกเหนือจากน้ำอัดลมที่ใส่เข้าไปก็ยังมีไซรัปอยู่ด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวเลมอนนะฮะที่เป็นมะนาวเหลืองนั่นแหละมันก็จะมีกลิ่นที่แบบว่าสดชื่นเข้าไปอีกอันนี้เขายังมีลูกเล่นนิดๆหน่อยๆนะฮะก็คือจะมีพวกเยลลี่ใส่เข้าไปด้วยส
ำหรับร้านสวิตดักคาเฟ่นะครับอยู่ที่ถนนสนามบินน้ำเลี่ยงเมืองนนทบุรีนี่เองครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานทุกคนต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินกันนะครับการทำขนมและเบเกอรี่นะครับไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับอย่างเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ในวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าง่ายมากๆใครๆก็ทำได้ครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมครับเมื่อเอ่ยชื่อบัตเตอร์เค้กเนี่ยใครๆก็ทำเป็นนะคุณผู้ชมนะแต่ตำรับวันนี้ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รับรองได้ว่าหวานมันนุ่มแล้วก็อร่อยอร่อยด้วยครีมเค็มข้นหวานและนมข้นจืดตราหนกเหี่ยวฟอลคอนไงล่ะครับวิธีทำบัตเตอร์เค้กชาเขียวมาร์เบิลเริ่มจากผสมแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้นะครับตีเนยสดชนิดเค็มกับครีมเค็มข้นหวานตรานกเหี่ยวฟอลคอนและน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งเนยขึ้นฟูเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครอบตามด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำลดความเร็วลงต่ำเติมแป้งที่ผสมไว้ตามด้วยนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนตีผสมจนเข้ากันดีปิดเครื่องแบ่งส่วนผสม300กรัมผสมกับชาเขียวชนิดผงที่ละลายน้ำน้ำมันพืชและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้นะครับตักเค้กสีขาวลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้สลับกับเค้กชาเขียวที่ผสมไว้ประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์หรือ150องศาเซลเซียสประมาณ40นาทีหรือจนกระทั่งเค้กสุกนำออกจากพิมพ์พักไว้ให้เย็นสนิทรับประทานคู่กับเครื่องดื่มแก้วโปรดตามชอบเท่านี้ก็มีความสุขกันทั้งครอบครัวแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconformprofessional.com นะครับคุณผู้ชมครับและช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำคลองแข่งกะทิชาเขียวชาโคนะครับLobo ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับคลองแข่งกะทิเนี่ยรับประทานกันมาตั้งแต่ตอนอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังเป็นเด็กๆเลยช่วยคุณแม่ปั้นคุณแม่มาช่วยทำปั้นทีละตัวทีละตัวถึงกลายเป็นคนโตขึ้นมาแล้วทำงานละเอียดละเอียดแบบนี้คุณผู้ชมแต่เอาใจคนสมัยใหม่คุณผู้ชมคลองแข่งกะทิจะขาวเวอร์ว่าสีเดียวคงเป็นไปไม่ได้นะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใส่ชาเขียวแล้วก็มีตัวสีดำๆมาตัดกันใช้ผงชาโคค่ะคงต้องรีบละคุณผู้ชมครับเพราะว่าน้ำกำลังเดือดๆร้อนๆแบบนี้ฝั่งนี้เป็นคลองแคลงชาเขียวฝั่งนี้เป็นคลองแคลงชาโคเราก็จะใส่แป้งมันลงไปในนี้ใส่แป้งมันข้างนี้ก็ต้องใส่แป้งมันข้างนี้ด้วยเสร็จแล้วเราก็จะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปแป้งมันทำให้ตัวมันใสๆแป้งข้าวเจ้าทำให้มันหนึบๆคุณผู้ชมเราก็ต้องใส่ไปทั้งสองอย่างผงชาเขียวมัทฉะนิดบินกลับมาจากญี่ปุ่นเพื่อไปซื้อมางานนี้เพื่อคุณผู้ชมเสร็จแล้วกลัวไม่เขียวขอสีผสมอาหารสีเขียวนิดนึงเสร็จแล้วนี่ก็ผงชาโคอันนี้มีออยล์นะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำร้อนจัดลงไปตอนแม่ทำมาแม่ใช้มือลงไปนวดเลยสงสารแม่จังเลยแม่บอกต้องนวดตอนมันน้ำเดือดๆวันนี้เราใช้พายเห็นไหมคุณผู้ชมพยายามนวดให้เข้ากันเดี๋ยวสักครู่หนึ่งส่วนผสมจะแบบซึมซับน้ำเข้าไปนะคุณผู้ชมจนกระทั่งเราปั้นได้ตอนนี้แป้งเนี่ยเป็นแป้งโม่แห้งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะเข้ากันคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมเราต้องผสมจนกระทั่งลักษณะของแป้งเนี่ยเป็นก้อนแบบนี้คุณผู้ชมอันนี้ต้องพักแป้งไว้ก่อนนะอย่างน้อยประมาณครึ่งชั่วโมงใช้ผ้าขาวบางชุบน้ำคลุมไว้ก่อนคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราจะมาปั้นเป็นตัวๆกันนะครับพอพักแป้งได้ที่ก็เอามันนวดกันอีกทีนึงแบ่งเป็นลูกพยายามให้ลูกมันเท่ากันคุณผู้ชมเดี๋ยวคลองแข่งก็จะใหญ่บ้างเล็กบ้างนะคุณผู้ชมพยายามให้มันเท่าๆกันไว้จะได้เห็นว่าเราเป็นคนมีงานประณีต wow. ส่วนไม้กดคลองแข่งเนี่ยก็ไปซื้อนะเดี๋ยวนี้ก็เป็นพลาสติก
เมื่อก่อนของคุณแม่ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นไม้นะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นล่องอุ้ยทำจนกระทั่งล่องสึกหมดเลยเสียใจจังตอนย้ายบ้านอ่ะไม้ของแข็งหายอ่ะคุณผู้ชมอ่ะรูปแป้งหน่อยนะคุณผู้ชมนะแล้วก็เอาของแข็งเนี่ยกดแบนๆแค่นี้กดนะคุณผู้ชมนะพอกดเสร็จแล้วก็เอามือเนี่ยม้วนเห็นไหมเนี่ยคุณผู้ชมพอม้วนเสร็จอู้ตายเป็นตัวแล้วเห็นไหมนี่ไงก่อนที่จะจัดการต้มคลองแข็งคุณผู้ชมต้องเตรียมความพร้อมนะน้ำกำลังเดือดคลองแข็งสองสีอ่างน้ำเย็นกระชอนเห็นไหมคุณผู้ชมเสร็จแล้วน้ำกำลังเดือดก็จัดการเปิดฝาซาเสร็จแล้วก็ใส่คลองแข็งอันนี้เป็นชาเขียวใส่ลงไปก่อนเสร็จแล้วก็อย่าลืมใส่ชาโคลสีจะไม่ผสมกันในหม้อเราไม่ต้องกลัวสีใครสีมันคุณผู้ชมเอาล่ะเราสีเขียวมากกว่าสีดำดีกว่านะเสร็จแล้วก็จัดการปิดฝาซะให้เขาเดือดสักครู่คุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่าคลองแข็งของเราสุกหรือเปล่าก็คือลอยขึ้นมาหมดเลยคุณผู้ชมดูสินี่ปุ๊บพอทันทีที่คลองแข็งสุกนะคุณผู้ชมเห็นไหมนี่เป็นสีสวยเลยจัดการตักขึ้นแล้วก็ใส่ในอ่างน้ำเย็นทันทีคุณผู้ชมเราจะได้คลองแข็งสองสีโอ้ยตายแล้วน่ากินมากเลยอ่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะต้องจัดการต้มกะทิให้มันมีรสชาติอร่อยสมกับความสวยงามและความน่ารับประทานของคลองแข็งเรานะคุณผู้ชมครับสำหรับกะทิแน่นอนที่สุดคุณผู้ชมครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกอัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกขวดนี้นะครับคุณผู้ชมโอเคเสร็จแล้วเราก็ใส่เกลือป่นนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายอย่าลืมใบเตยใส่ลงไปด้วยแล้วก็จัดการเปิดไฟคนอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งน้ำตาลละลายและกะทิของเราเริ่มจะเดือดนะครับเอาละขออนุญาตช้อนใบเตยเนี่ยขึ้นมาก่อนเพราะว่ากลิ่นหอมแล้วเราก็ไม่ใช้แล้วนะคุณผู้ชมนะก็ตักใบเตยออกเสร็จแล้วตอนนี้กะทิกำลังใกล้จะเดือดก็จะตักคลองแข็งสองสีที่เราจัดการไว้เนี่ยคุณผู้ชมครับใส่ลงไปแต่เสด็จน้ำซะก่อนนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อเนี่ยของตั้งแต่รุ่นแม่เราทำตอนแม่เป็นสาวดูซิเราก็มาทำออกทีวีใหม่แค่เปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนี่อยากเล่าให้คุณผู้ชมฟังคุณแม่จะนิสัยทำขนมเก่งมากแล้วแม่ก็สวยด้วยจะนิสัยได้ความสวยจากคุณแม่มาคุณผู้ชมจัดการคนให้เข้ากันโอ้ยตายแล้วน่าทานมากเลยเอาขอก็ใส่แป้งนิดนึงนะให้มันดูข้นๆแต่สำหรับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่อะเอาละสักครู่เดียวคุณผู้ชมพอเริ่มจะเดือดปุ๊บอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะรีบปิดเตาเลยนะคุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมเนี่ยในหม้อเริ่มแล้วนะคุณผู้ชมนะปุ๊บเดือดแล้วปุ๊บปิดเลยแล้วคุณผู้ชมครับเราก็จะตักคลองแข็งออกมาแล้วใส่ลงในชามที่เราจะเสิร์ฟคุณผู้ชมดูสิสีสันว้ายตายแล้วคนอะไรก็ไม่รู้สวยด้วยทำขนมเก่งด้วยนะคุณผู้ชมเนาะดูสิงาขาวตรากข้าวทองจัดการคั่วซะหอมจังก็โรยด้วยงาสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมดูสิโอ้ยตายเพอร์เฟกต์คุณผู้ชมครับช่วงหน้า2แม่ลูกเขาจะมีเมนูอะไรที่มันอินเทรนด์มาฝากคุณผู้ชมติดตามชมนะครับอากาศร้อนๆแบบนี้อดเปรี้ยวกินหวานของนานาและอาจารย์เมมีเมนูขนมปังนุ่มๆชื่อเมนูว่าขนมปังผลไม้สไตล์ญี่ปุ่นมาฝากค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตวิธีทำวุ้นสตรอเบอรี่เริ่มด้วยใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือก
น้ำเชื่อมเข้มข้นกลิ่นสตรอเบอรี่น้ำและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่ลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟพักไว้ให้อุ่นเรียงสตรอเบอรี่ลงในแก้วเสิร์ฟเทวุ้นสตรอเบอรี่ประมาณ2ส่วน3ของแก้วแล้วพักไว้จนวุ้นทรงตัววิธีทำวุ้นโยเกิร์ตใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกเกลือป่นน้ำตาลทรายและนม UHT รสจืดลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมโยเกิร์ตรสธรรมชาติคนให้เข้ากันเทวุ้นโยเกิร์ตลงในแก้วเสิร์ฟที่มีวุ้นสตรอเบอรี่รองไว้แล้วประมาณ3ส่วน4ของแก้วแล้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดและใบสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็พร้อมรับประทานกับเมนูวุ้นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกพอเห็นใครๆบอกว่าขนมปังอาจารย์เมย์ทำแล้วชอบดูเอาสูตรไปแชร์ทำจังเลยขนมปังวันนี้เนี่ยมันมีข้อดียังไงบ้างหมอมีวันนี้ขนมปังนี้ก็ไม่ใช่บันเล็กๆคลึงอะไรแบบนี้นะแต่เป็นก้อนใหญ่ข้างในทานมข้นหวานกับเนยแต่ก็ทับเป็น4ชั้นหั่นเป็นชิ้นๆหยอดเข้าไปให้เขาขึ้นแต่ก็อบขนมปังผลไม้สไตล์ญี่ปุ่นใช่ ใช่ขั้นตอนการทำขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดบอกว่าใส่นมตัวแรกที่เลือกใช้ครีมเทียมข้นหวานรานกเหยี่ยวฟาลคอนค่ะและนมอีกตัวที่เลือกใช้เป็นนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนค่ะผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสการใส่นมทั้ง2ชนิดลงไปในเนื้อขนมปังของเราเนี่ยจะช่วยให้ขนมปังของเราหอมมากขึ้นแล้วที่สำคัญเวลาทานเนี่ยขนมปังของเราจะมันและเข้มข้นนอกเหนือจากนมทั้ง2ชนิดแล้วเราต้องใส่น้ำลงไปด้วยในส่วนผสมนี้เอาล่ะหลังจากได้ส่วนผสมนมแล้วเราจะมาเตรียมส่วนผสมของแป้งขนมปังก่อนอย่างที่บอกการทำขนมปังก็ต้องใช้แป้งขนมปังใช่จากนั้นยีสต์และเกลือป่นแล้วก็คนให้เข้ากันก่อนปกติเวลาตีขนมปังเนี่ยนะคะเราจะใช้หัวตีลูกตะขอแต่ทำขนมปังไม่เยอะประมาณ500กรัมอย่างเงี้ยเอามือนวดเลย exerciseครึ่งชั่วโมงนวดเสร็จปวดมือแล้วตอนกลางคืนตามันก็โอ้ภูมิใจอ่ะทำเองเอาเข้าเครื่องตีไข่ค่ะแป้งขนมปังยีสต์และเกลือป่นที่ผสมไว้จากนั้นส่วนผสมนมที่ผสมไว้ปิดฝาตีพอเข้ากันก่อนแตงก็ใส่เนยส่วนผสมเริ่มเข้ากันเป็นก้อนแล้วเติมเนยลงไปวันนี้ใช้เนยสดชนิดเค็มเวลาจะดูว่าแป้งขนมปังได้ที่แล้วอ่ะเขาดูกันยังไงเขาต้องบางเหมือนเราฝั่งนี้เราจะเห็นนิ้วเราอ่ะเห็นไหมได้เห็นฝั่งตรงข้ามไหมไม่เห็นแต่บางไหมได้เห็นนิ้วไหมไม่เห็นเออเนี่ย3นิ้วนี่เราจะเห็นว่าเขายืดได้แบบนี้เลยเรายังไม่พอแค่นี้พอเราบอกว่าเราจะทำขนมปังผลไม้เราจะใส่ผลไม้ของเราลงไปในขนมปังค่ะลูกเกดเหลืองลูกเกดดำสตรอเบอรี่แห้งและผิวส้มค่ะมันมีถ้าเราใส่ก่อนเนี่ยผลไม้ก็จะเป็นชิ้นไม่สวยถูกไหมผลไม้จะเละหมดเลยเพราะเครื่องก็ไปตีหมดเลยนี่แค่พอตีแค่เข้ากันแค่นั้นเองอ
ขนมปังของเราก้อนโตๆเราจะเอามาแบ่งเป็น3ก้อนเท่าๆกันแบบนี้จากนั้นค่อยๆคลึงทีละก้อนค่ะเอาเป็นสี่เหลี่ยมเลยเอาสี่เหลี่ยมนะค่ะก่อนที่จะหั่นเป็นชิ้นๆเราเทครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผสมกับเนยสดชนิดเค็มก่อนค่ะ75กรัมนะเนยนมเน้นๆแบบนี้ต้องหวานมันแน่ๆใช่จากนั้นใส่เนยสดชนิดเค็มคนส่วนผสมให้เข้ากันแบ่งส่วนออกมาพอละใช่ไหมเนยนมอ่ะ wow. จากนั้นผ่าครึ่งได้เอาแผ่นนี้พับเข้ามาที่นี่นะอึ๊บทาอีกนิดนึงเอาอีกเหรอถึงก็พับเข้ามาสี่ชั้นสี่ชั้นตรงกลางถึงก็เอาเนี่ยมาทาทาเนยนมซ้ำอีกต้องมาซ้อนเข้าไปให้สี่ชั้นเสร็จแล้วตัดนะครึ่งนึงจากนั้นยังไงต่อเราก็หยิบนะใส่เข้าไปให้เต็มข้างล่างอย่าแปลกใจที่อุ้ยใส่เสร็จแล้วมันได้แค่1ใน3เองอ่ะค่ะเดี๋ยวมาเราก็ขึ้นนิดนึงประมาณ304พิมพ์แล้วก็อบแล้วก่อนนำเข้าเตาอบเพื่อให้สีสวยเราใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนะคะเทลงไปทาลงไปหน้าเต็มๆๆเลยมันมีรอยอ่ะโอเคเอาบอนให้เราได้ไหมได้แลกงานกันก่อนเสิร์ฟเพื่อความสวยงามเดี๋ยวโรยไอซิ่งเรียบร้อยชิ้นนี้ของนานาเดี๋ยวจะโรยไอซิ่งพอแล้วหวานแล้วเรียบร้อยแล้วหั่นนะค่ะกลิ่นมันเป็นคล้ายปานิโทนน่ะแต่ปานิโทนเนี่ยเขาจะมีเนยเยอะมากถึงก็ไข่อันนี้นุ่มนุ่มมากจริงปานิโทนปกติจะแห้งๆนี่นุ่มแบบนุ่มเลยคือจะบอกเลยว่าเนื้อขนมปังนุ่มแต่ว่าได้เขียวมันไม่ได้นุ่มเละๆถ้าเกิดพูดถึง texture ขนมปังดีมากผลไม้ที่มันมีใส่มันไม่ได้มีแต่ผลไม้รสหวานมันมีใส่ผลไม้สตรอเบอรี่แล้วก็ใส่ผิวส้มสตรอเบอรี่จะให้รสอมเปรี้ยวเค็มๆหน่อยๆผิวส้มเนี่ยมันไม่ได้มีรสชาติเลยนะแต่มันทำให้กินเสร็จแล้วมันสดชื่นขึ้นขนมชิ้นนี้กินกับชากาแฟต้องอร่อยมากอดเปรี้ยวกินหวานวันนี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราทางครอบครัวได้ใหม่ในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสายหวานคนไหนนะครับที่หลงไหลการถ่ายรูปนะครับและจิบกาแฟกับชิมขนมอร่อยๆในวันหยุดแบบนี้ต้องไม่พลาดนะฮะกับที่นี่เลย Hidden Backyard Cafe and Hangout นะครับกับบรรยากาศในสวนหลังบ้านสุดชิลนะครับเป็นกันเองเหมือนเข้ามานั่งอยู่ในที่บ้านเพื่อนอย่างนั้นเลยนะฮะว้าวมาที่ร้าน Hidden Backyard Cafe and Hangout นะครับสายหวานทุกๆคนเลยนะฮะผมแนะนำให้สั่งตามนี้เลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดของที่นี่จริงๆนะครับจะเอาเค้กกลมเค้กปอนเค้กถาดมาใส่กระทงกระดาษแล้วก็ไปอบเป็นคัพเค้กโอ้ no ไม่สามารถคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นไหมคนทำคัพเค้กไม่เป็นอ่ะถ้วยมันบานอ้าออกเนื้อเค้กเหี่ยวหดอุ้ยตายแล้วไม่สวยเพราะฉะนั้นสูตรของคัพเค้กจะต้องเป็นสูตรเฉพาะ
มามิเห็นเค้กตัวนี้นะเลย10ปีแล้ววันนี้ออกมาทำมีแต่คนฮือฮามากบอกอร่อยมากคนฮือฮาคือใครหรออ๋อแถวๆนี้แหละแถวๆนี้เนี่ยคุณผู้ชมที่ดูสิพวกเรารับภาระกับการกินขนมหวานเยอะแค่ไหนดูสิอ้วนขึ้นเพราะมามิเลยนะเนี่ยเหรอเราจะเป็นตัวแทนของทุกคนด้วยความเสียสละอย่างเต็มใจยิ่งmoist and delicious ผลไม้มันร้อนแล้วมันดีเข้าปากไม่อยากหยุดเลยก็หมดสิคะ